สวัสดีค่ะครบเทอม5ปีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณในฐานะเลขาธิการอาเซียนค่ะวาระของดร.สุรินทร์นั้นจะสิ้นสุดลงวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วล่ะค่ะดิฉันพูดคุยกับดร.สุรินทร์เกี่ยวกับผลงานเด่นๆในรอบ5ปีที่ผ่านมารวมทั้งปัญหาขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมานะคะรวมถึงอนาคตของดร.สุรินทร์ด้วยค่ะจะกลับมาเมืองไทยมาเล่นการเมืองหรือเปล่าต้องฟังคำตอบจากเจ้าตัวค่ะดร.สุรินทร์คะ5ปีในฐานะเลขาธิการอาเซียนเวลาผ่านไปเร็วไวเหมือนโกหกไหมคะใช่เร็วมาก But I'm looking forward to it กำลังรอว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จสิ้นทำไมล่ะคะสิ้นปีนี้เพราะว่าเป็น5ปีที่เหนื่อยมากผมไม่เคยทำงานอะไรเกิน3ปีเป็นรัฐมนตรีก็ไม่เคยเกิน3คราวนี้ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้5ปีแล้วก็ปัญหามันเยอะจริงๆเริ่มต้นเรื่องไซโคลนนากิสคงจำได้อันนั้นคือเรื่องที่2เกิดขึ้นกลางปีแรกที่ผมไปคนตายไป 140,000 คนคนที่เสี่ยงชีวิตอยู่4ล้านพม่าในฐานะที่เป็นสมาชิกของอาเซียนไม่ยอมเปิดให้โลกเข้าไปช่วยไม่ยอมเปิดให้อาเซียนเข้าไปช่วยลองคิดดูก็แล้วกันผมต้องรีบบินกลับจากกรุงวอชิงตันเพื่อที่จะเข้าประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่สิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับจะยื่นคำขาดว่ากรณีไซโคลนนากิสเนี่ยเราจะได้รู้กันว่าอาเซียนมีความหมายแค่ไหนสำหรับพม่าและพม่ามีความหมายแค่ไหนสำหรับอาเซียนท้ายที่สุดก็ตกลงกันคือเชิญทั้งอาเซียนและ UN ในที่นี้ก็คือโลกประชาคมระหว่างประเทศเข้าไปช่วยเป็นการเปิดประตูที่เรียกว่าประตูมนุษยธรรมและหลังจากนั้นก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมากขึ้นท้ายที่สุดปีสุดท้ายของผมก็คือพม่าเปิดโอบามาไปแต่มันเต็มไปด้วยสิ่งที่ท้าทายถ้าพูดเป็นภาษาตะวันตกก็ตำแหน่งผมถูกแบปไทส์โดยนากิสและมาจบลงด้วยเรื่องของทะเลจีนใต้ซึ่งกำลังค่อนข้างจะคุกคุนอยู่ในขณะนี้ถ้าให้มองย้อนกลับไป5ปีเนี่ยดร.สุรินทร์มองว่าอะไรที่เป็นผลงานเด่นๆเลยคะใน5ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าการเปิดพม่าของพม่าเนี่ยเรามีส่วนอาเซียนมีส่วนในการช่วยให้พม่ามีความรู้สึกคุ้นเคยและมั่นใจและรู้สึก อุ่นใจกับชาวโลกแทนที่จะเคยคิดว่าปิดประตูมา60ปีโลกเนี่ยเต็มไปด้วยฝ่ายตรงข้ามฝ่ายศัตรูแต่พอเจอปัญหาด้านมนุษยธรรมขึ้นมาจริงๆเนี่ยโลกสามารถที่จะละทิ้งเงื่อนไขทุกอย่างพร้อมที่จะเข้ามาช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยผ่านอาเซียนการประชุมเพื่อระดมทุนช่วยพม่าเขาเรียก Pledging Conference ที่กรุงย่างกุ้งเมื่อประมาณเดือนกรกฎาปี2008เนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าอาเซียน UN Pledging Conference ปกติแล้วมันเป็นเรื่องของ UNแต่คราวนี้อาเซียนต้องเป็นแกนนำเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ผมคิดว่าการช่วยพม่าการเปิดพม่าเป็นงานที่อาเซียนต้องถือว่าเราประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือการได้มาซึ่งชาร์เตอร์กฎบัตรชาร์เตอร์คือกฎบัตรค่ะผมไม่มีส่วนหรอกเขาเสร็จกันแล้วเขาลงนามกันตอนปลายปี2007แต่ผมมาล็อบบี้ให้เขาให้สัตยาบันและประเทศที่ยากที่สุดคือประเทศประชาธิปไตยคือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทยแลนด์และประเทศหลังสุดคือไทยแลนด์เนื่องจากการเมืองไม่ต่อเนื่องเนื่องจากความเห็นไม่ลงรอยกฎบัตรอาเซียนนี่สำคัญยังไงคะสำคัญตรงที่มันเป็นเงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่จะควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ10ประเทศนี้ให้อยู่ด้วยกันโดยกฎโดยเกณฑ์ The Rule of Law ก่อนหน้านี้มันไม่มีคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำตัวเหมือนกับว่าเราเป็นสมาคมหรือชมรมประเทศในภูมิภาครวมกันหลวมๆไม่มีข้อผูกพันแต่ชาร์เตอร์หรือกฎบัตรเนี่ยมันเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญให้10ประเทศต้องมีพันธะผูกพันกันส่วนหนึ่งของหลักการเหล่านั้นก็คือเคารพในหลักการประชาธิปไตยเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งมันทำยากมากเพราะแต่ละรัฐมี
รูปแบบของการปกครองไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นพันธะผูกพันถือเป็นทรีตี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่ผูกพันและกฎบัตรนี้ต้องนำไปเก็บไว้ที่องค์การสหประชาชาติเพื่อที่จะประกาศให้ชาวโลกรับทราบว่านี่คือกฎบัตรนี่คือกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่เราสิบประเทศตกลงผูกพันที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้กฎเกณฑ์นี้โลกก็ตรวจสอบเราได้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับอาเซียนที่คนพูดถึงกันเยอะตอนนี้นะคะก็คือ AECประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตกลงนี่จะไม่เริ่มเพราะมันเซ็กซี่ที่สุดเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่อาชีพการงานการค้ากำไรขาดทุนว่างงานทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับ AEC ที่ตกลงกันคือยัง2558ประเด็นคือจะเอาวันไหนเป็นวันนับว่าเราเข้าสู่ตกลงไม่เอาต้นปีแล้วใช่ไหมคะตกลงฝ่ายรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้นำสูงสุดเขาบอกว่าปีนั้นเนี่ยอาเซียนเดี๋ยวนี้ประชุมสุดยอด2ครั้งครั้งแรกคือเดือนเมษาครั้งที่2คือประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาปีนั้นมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพมาเลเซียจะเป็นประธานก็ตกลงกันว่าให้เฉลิมฉลองในการประชุมสุดยอดครั้งที่2เมื่อเป็นเช่นนั้นข่าวก็ออกมาว่าเลื่อนไป1ปี no 25582015แต่การเฉลิมฉลองการเข้าสู่สัญลักษณ์ของวันที่จะนับเนี่ย toward the end คือการประชุมสมัยที่2ของผู้นำสูงสุดเรียกว่า the second summit AEC นี่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนยังไงบ้างคะใน10ประเทศอาเซียนสินค้าจะไหลไปไหลมาสะดวกขึ้นนั่นก็หมายความว่าในทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐศาสตร์การที่ได้ผลิตสินค้าอย่างหนึ่งเพื่อตลาด10ประเทศ600ล้านเนี่ยต้นทุนมันจะต่ำกว่าผลิตเพื่อคน60ล้านสำหรับประเทศไทยเพราะสินค้าต่างๆเนี่ยมันจะมีตลาดใหญ่ขึ้น cost of production มันจะลดลงขณะนี้เราค่าขายกันเองประมาณ 25% ของมูลค่ารวมของการค้าที่อาเซียนทำการค้าค้ากับโลกค้ากับอาเซียนเนี่ยประมาณ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์แต่ที่ค้าระหว่างกัน10ประเทศเนี่ยมันแค่ 25% ของจำนวนนั้นก็คือประมาณ600,000ประมาณ700,000ล้านดอลลาร์ประเด็นก็คือการจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจเนี่ยตัวเลขนี้มันต้องสูงกว่านี้การเพิ่มเนี่ยก็คือจะต้องไปลงทุนระหว่างกันมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่ง SMEs ของกันและกันจะต้องขยายตลาดจะต้องไปหาพาร์ทเนอร์จะต้องไปลงทุนบริษัทใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยเขาไปกันแล้วถ้าจะให้คนส่วนใหญ่ของอาเซียนมีส่วนเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมแล้วก็ได้ประโยชน์จากอาเซียนเนี่ยจะต้องส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดย่อมขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยข้ามแดนไปลงทุนไปหาพาร์ทเนอร์ไปเทคไปทำ merger and acquisitions กับคนอื่นไปลงทุนข้ามแดนและเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยเศรษฐกิจในโลกยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยคือเศรษฐกิจที่ต้องออกไปโตต่างประเทศกันทั้งนั้นอยู่ข้างในไม่พอก็น่าจะแข่งขันดุเดือดมากยิ่งขึ้นไหมคะเพราะว่านั่นหมายความว่าคนอื่นเขาก็มาเมืองไทยได้เหมือนกันแน่นอนครับผมถึงพูดเสมอว่าเราต้อง excellent จริงๆในทุกด้านเพราะต่อไปนี้จะแข่งขันกับคน600ล้านไม่ใช่64ล้านไม่ใช่60ล้านทุกอย่างจะเต็มไปด้วยการแข่งขันตั้งคำถามว่าแล้วเราพร้อมยังตั้งคำถามว่าแล้วเราพร้อมที่จะปรับตัวตามวิถีชีวิตที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลคือสิ่งที่สถาบันการศึกษาคือสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาเองเยาวชนเองและคือสิ่งที่สื่อมวลชนก็ต้องคิดว่าจะทำมันยังไงจะเตรียมยังไงเท่าที่ดร.สิรินทร์ได้ดูเนี่ยคิดว่าเมืองไทยพร้อมหรือยังคะก็ไม่แพ้คนอื่นมากนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงคือการปรับ mindset วิธีคิดการปรับวิธีคิดการปรับวิถีชีวิตที่จะเป็นจะต้องเปลี่ยนไปอาจจะเปลี่ยนไม่แอปรับอาจจะเปลี่ยนไม่ทันทีแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือพร้อมที่จะออกไปเผชิญโชคข้างนอกผมใช้คำว่าเป็น transformative force มันเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากที่กำลังเกิดขึ้น
เราจะรู้ตัวเราจะตระหนักหรือไม่อีกเรื่องนึงแต่มันเท่าๆกับการเสร็จสิ้นสงครามเวียดนามโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะที่ทำให้แม่น้ำโขงซึ่งเคยเป็นกำแพงเบอร์ลินของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแบ่งค่ายสู้กันในสงครามเวียดนามเนี่ยกลายเป็นแม่น้ำมิตรภาพขณะนี้ทั้ง10ประเทศเข้ามาอยู่ใต้ลังคาเดียวกันแล้วมันนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงมากมายสมัยท่านชัดชัยวิสัยทัศน์คือทำให้สนามรบกลายเป็นสนามการค้าเดี๋ยวนี้มันทำให้ทั้งภูมิภาคกลายเป็นตลาดเดียวกลายเป็นแหล่งผลิตเดียวกลายเป็นแหล่งลงทุนเดียวกลายเป็นประชาคมร่วมกันผมคิดว่าพลังของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคล้ายๆกับการเสร็จสิ้นของสงครามเย็นอันนั้นมันเปลี่ยนทั้งโลกคราวนี้มันจะมีผลเปลี่ยนภูมิภาคเอเชียเพราะมันไม่มีเวทีอื่นและกลไกอื่นในอีสเอเชียเวทีอาเซียนคือเวทีเดียวเท่านั้นที่เป็นเวทีที่เป็นทางการเป็นที่ยอมรับและครอบคลุมทั้งภูมิภาคใครๆก็ต้องมารุมมาตุ้มขึ้นเวทีอาเซียนเพราะฉะนั้นมันจะเป็น transformative force และ power ที่ยิ่งใหญ่มากคนไทยในฐานะที่เป็นเจ้าของความคิดนี่ต้องตามให้ทันต้องเข้าใจและต้องสามารถที่จะเอาประโยชน์จากมันได้แทนที่จะถูกกำหนดถูกชี้ให้เดินและเป็น victims แทนที่จะเป็นผู้ชี้นำ